รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้ที่คิดริเริ่มจะให้มีหอชมเมืองเนี่ยคือต้องท้าความไปไกลนิดนึงตั้งแต่สมัยท่านบอกท่านอยากให้จูเลียตที่เป็นเรือนจำเนี่ยนะต้องบอกว่าเรือนจำนี้นะสมัยก่อนนี่คือสร้างภาพยนตร์เรื่องขังแปดขังแปดมาถ่ายที่เรือนจำนี้เรือนจำเนี่ยนะเรือนจำนั้นถือว่ามาไกลมากนะตอนหลังจากการที่ห้าก็เลยบอกงั้นเราควรจะมีระบบสื่อสารที่ดีกว่านี้ตัวเลขจึงเกิดตัวเลขจึงเกิดขึ้นแล้วตัวเลขพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วมีการผลิตโทรศัพท์สามเครื่องแรกของประเทศไทยเนี่ยเครื่องที่หนึ่งอยู่ที่พระราชวังสลานลมใต้เครื่องที่สองอยู่ที่ศาลาว่าการเมืองสมุทรปราการเครื่องที่สามอยู่ที่สถานีล่องน้ำกลางทะเลก็สามเครื่องครับยอดไหมฮะใหญ่มากเลยค่ะพี่กนกอะไรใหญ่ฮะไดโนเสาร์ค่ะสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการลายขนกยกสยามนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับตื่นเต้นแทนที่นี่เป็นอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการนี่หอชมเมืองสมุทรปราการซึ่งหน้าหอเนี่ยมีไดโนเสาร์อยู่ด้วยมีทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเลขขอนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 6ตัวพอดีอยู่ด้านนู้นอีกนะแล้วไข่มันอีกนะในท้องมันอีกนะแล้วค่ะอีกเยอะเลยเหรอคะเยอะเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาเดินดูแค่ไดโนเสาร์ใช่ครับเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านในความจริงก็เป็นตอนต่อเนื่องจากที่เราเคยชวนท่านผู้ชมมาเที่ยวเมืองสมุทรปราการโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับและตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปหลายที่แล้วก็ผ่านตรงบริเวณไหนก็ตามแต่เราก็จะเห็นหอชมเมืองเราก็ได้แต่ชี้นะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาทำเรื่องหอชมเมืองสมุทรปราการโดยเฉพาะนะครับซึ่งที่นี่ไม่ใช่หอชมเมืองธรรมดาถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยหอชมเมืองก็คือเป็นหอชมวิวเป็นจุดชมวิวแต่ที่นี่ก็อย่างที่เล็กบอกอุทยานการเรียนรู้มีพิพิธภัณฑ์มีนิทรรศการที่น่าสนใจเยอะมากนะฮะคือเรื่องราวของสมุทรปราการนะครับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันและต่อไปในโลกอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดสมุทรปราการก็จะมีอยู่บรรจุอยู่ในนี้ด้วยในหอชมเมืองแห่งนี้แหละคือเรามองอย่างที่พี่กนกบอกว่ามองจากมุมไหนก็จะเห็นหอชมเมืองเพราะมีความสูงมากสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ยเล็ก156เซนค่ะ ไม่ใช่ หอเนี่ย179เมตรโดยประมาณโอ้โดยประมาณนะฮะก็170กว่าใช่ค่ะหอแห่งนี้ท่านผู้ชมฮะมีความคิดที่จะสร้างมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยท่านประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการยังหนุ่มตอนนี้ท่านก็ยังหนุ่มอยู่นะคะตอนนี้หนุ่มตอนนี้หนุ่มใหญ่อ๋อเป็นหนุ่มใหญ่คุณเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมนะฮะท่านผู้ชมเชื่อมั้ยว่าคิดมาเนี่ยคุณเอ๋คิดจะสร้างมาเนี่ย20ปีขึ้นแต่ก่อนจะมาเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ใช้เวลาก่อสร้างเกือบอุ๊ยหลาย10ปีเนาะใช้เวลาคือถ้านับจากวันที่ลงเสาเอกเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ประมาณ10ปีแต่แนวความคิดจะสร้างเนี่ย20กว่าปีนะเพราะว่าคุณเอ๋ไม่ได้สร้างหอชมเมืองจุดชมวิวธรรมดาอย่างที่บอกที่อื่นก็คือขึ้นลิฟต์ไปดูวิวมุมสูงแล้วก็จบที่นี่ก็มีฮะที่นี่ท่านจะมองเห็น360องศาเห็นบ้านเมืองสมุทรปราการมองไปไกลถึงบางกระเจ้าเขาบอกมองไปถึงเกาะสีชังได้เลยโอ้ยถ้าวันไหนฟ้าเปิดแบบวันนี้เดี๋ยวเราคงจะมีโอกาสเล็กเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมใช่ค่ะมองไปเห็นบ้านเล็กเลยอ่ะน่าจะเห็นนะคะบ้านหลังนั้น หลายหลังเหลือเกินเห็นเลยนะถ้ายามท้องฟ้าเปิดโป่งนะโอ้โหเห็นหมดเลยเอาล่ะท่านผู้ชมฮะข้างในเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปพาท่านผู้ชมไปชมแล้วก็จะพูดคุยกับทางด้านของระบบเป็นเจ้าภาพนะฮะจะให้รายละเอียดที่มาที่ไปของหอชมเมืองด้วยน่าสนใจมากติดตามกันนะคะไปเดินเข้ามาในโซนนี้ดูสิฮะโอ้พื้นกระจกเลยนะใจเย็นนะไม่แตกแล้วฮะไม่แตกแล้วคะเรามาคุยกับที่มาที่ไปของโครงการนี้สวัสดีครับสวัสดีครับที่ต่อศักดิ์อัศวะเหมนะฮะ
ท่านสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนี่แต่ว่าในอดีตเนี่ยท่านก็อยู่กับโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นตอนนั้นพี่ต่อศักดิ์เป็นอะไรนะตำแหน่งผมเคยเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการครับอันนี้อยู่ในพื้นที่ของทางเทศบาลถูกไหมถูกต้องครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรปราการนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับผู้ที่คิดริเริ่มจะให้มีหอชมเมืองเนี่ยคือต้องท้าความไปไกลนิดนึงนะครับตั้งแต่สมัยตอนนั้นเนี่ยตรงนี้เคยเป็นเรือนจำนะครับแล้วก็มาในช่วงปี40เนี่ยปรากฏว่าท่านวัฒนาเนี่ยท่านก็เล็งเห็นว่าเรือนจำเนี่ยไม่พอที่จะดูแลผู้ต้องขังแล้วมีความหนาแน่นมากนะครับอันนั้นข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดสมุทรปราการมันควรจะเป็นเรือนจำไหมมันไม่ควรแล้วใช่ไหมฮะแล้วอยู่ริมน้ำด้วยใช่ไหมอยู่ริมน้ำด้วยอยู่ใกล้กับสารกลางจังหวัดนะครับก็เลยท่านก็เลยมีความคิดว่าจะย้ายเรือนจำเนี่ยออกไปอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งท่านก็เลือกที่จะเอาไปอยู่ที่คลองด่านพื้นที่ตรงนี้ก็กลายเป็นที่ว่างเป็นที่ราชพัสดุซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีกระแสหลายอย่างนะครับที่จะใช้พื้นที่นี้ทำอะไรนะครับหลายหลายท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับก็ไม่ใช่ความผิดของท่านนะครับก็เป็นแนวคิดที่จะเอาไปทำเป็นท่ารถประจำทางบ้างทำเป็นตลาดบ้างอะไรต่างๆนะครับก็มีแนวความคิดหลากหลายนะครับแล้วก็มีพระเอกของเราคนหนึ่งนะครับคือท่านอดีตนายกชนสวัสดิ์อัศวเหมนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านก็เป็นเทศมนตรีเทศบาลสมุทรปราการนะครับท่านก็มีแนวความคิดว่าตรงนี้ควรจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการเราได้มาเริ่มสรุปบทสรุปว่าจะต้องเป็นหอชมเมืองได้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในจังหวัดจริงๆเนี่ยก็คือปี2555ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสาเหตุของความสำเร็จเนี่ยก็เกิดตรงที่ว่าท่านนายกเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมเนี่ยท่านได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการท่านก็เลยผลักดันให้ท่านก็เลยผลักดันโครงการนี้เต็มที่นะครับก็เริ่มจากเทศบาลนครสมุทรปราการนะครับเสนอโครงการแล้วก็ขอการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก็จะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นนะครับว่าเราเนี่ยเป็นท้องถิ่นที่ร่วมกันใช้เงินของเราในท้องถิ่นสร้างโครงการใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาสำเร็จนะครับน่าจะเป็นไม่กี่ที่ในประเทศไทยนะครับที่ท้องถิ่นสามารถทำโครงการขนาดนี้ได้ครับก็เป็นความภาคภูมิใจแต่ก็ในการเดินทางนั้นซึ่งผมเองผมก็อยู่ตรงนี้มานะครับจุดเริ่มก็เราเห็นว่าการก่อสร้างเองก็มีอุปสรรคเพราะว่าเรื่องของงบประมาณที่มีจำกัดในแต่ละปีคือเลือกสร้างหอชมเมืองเนี่ยต้องใช้งบประมาณเยอะคือทั้งหมดเนี่ยประมาณ600ล้านบาทนะครับซึ่งเงินลงทุนของเทศบาลนครสมุทรปราการเองเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยก็มีแค่ประมาณ100กว่าล้านเท่านั้นเกินไป6เท่าตัวเกินไป6เท่าตัวแต่ก็ถ้าคิดว่า100กว่าล้านของเทศบาลนครเนี่ยแค่ไปซ่อมไฟซ่อมถนนดูแลทุกสุขประชาชนเนี่ยก็แทบจะหมดแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการผลักดันเนี่ยมันต้องเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อเราทำมาเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมาต่างๆนานานะครับแล้วอาคารหอชมเมืองตรงนี้ประกอบไปด้วยส่วนไหนบ้างคะก็อาคารหอชมเมืองเนี่ยนะครับในชั้นล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของส่วนจัดแสดงก็คือเป็นส่วนพิพิธภัณฑ์ส่วนจัดแสดงนะครับแล้วเราก็จะมีส่วนของสำนักงานด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นออดิทอเรียมเป็นห้องประชุมส่วนห้องประชุมนะครับแล้วก็ขึ้นไปก็จะมีห้องอาหารนะครับมีส่วนของห้องอาหารแล้วก็จุดชมวิวที่อยู่ชั้นบนนะครับที่ชั้น23นะครับแล้วก็ในชั้น25ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดที่พวกเราสามารถเข้าไปได้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของจัดแสดงในเรื่องของพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็นส่วนรวบรวมรูปจำลองนะครับของพระเกจิของจังหวัดสมุทรปราการชั้น25
ที่ชั้น25นะครับซึ่งอันนี้ทั้งหมดนี้เมื่อ10ปีที่ผ่านมาที่เราคุยกันเรื่องนี้เราก็คุยกันแบบนี้เอฟพอตั้งแต่2555ลงเสาเอกปบจนถึงบัดนี้เนี่ยจนถึงปีนี้เนี่ยครับคุณต่อศักดิ์คิดว่าโครงการหอชมเมืองเนี่ยมันเป็นไปตามที่คุณเอชนสวัสดิ์หรือว่าตามที่คุณต่อศักดิ์ได้วาดหวังไว้มั้ยฮะตอนนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนตัวของผมนะครับผมอยู่ที่ประมาณสัก 95% โอ้เลยฮะอยู่ที่ประมาณ 95% ค่ะคือมันจะมีบางส่วนที่เรายังไปไม่ถึงนะครับคือที่เนี่ยเราเคยคุยกันไว้ว่าจะเป็นศูนย์ควบคุมศูนย์เขาเรียกอะไรดูแลในเรื่องของภัยพิบัติด้วยแหละที่นี่นะครับก็คือจุดศูนย์รวมตรงนี้ก็คือด้วยความที่หนึ่งความสูงนะครับแล้วเราสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งจังหวัดเราสามารถรับรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของน้ำท่วมลมพายุฝนแม้กระทั่งเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นที่เนี่ยก็น่าจะเป็นเหมาะนะครับในเรื่องของการทำระบบคล้ายๆเป็นระบบสมาร์ทซิตี้ก็ดึงทุกอย่างมาไว้ร่วมกันที่นี่ซึ่งเรามีพื้นที่ที่เรากันไว้บางส่วนนะครับเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็ยังคิดว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสอยากจะให้มันเกิดขึ้นเอาล่ะครับช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการถึงโครงการอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับ About to leave already packing come with me I'm not really asking we'll get away to a place where we don't knowท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งทุกท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับท่านนายกตู่หรือว่าคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสภาพยังเหมือนเป็นศิลปินนักร้องอยู่เลยตรงนี้โอ้อย่างนี้เดี๋ยวต้องโชว์เสียงสักท่อนหนึ่งก่อนได้ไหมคะเพื่อความคุ้นเคยได้กับหาดทรายยังสวยรายล้อมทะเลด้วยรักคงไว้ได้ใจแน่นหนาไม่หวั่นยามพายุผ่านวันนี้มาเยี่ยมฝนไม่ตกเลยนะคะแต่ว่าแดดร่มลมตกกำลังสบายเลยค่ะขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมค่ะเสียงสวยตลอดการแล้วดูแลสุขภาพดีมากเลยขอบคุณดูแลสุขภาพดีมากๆจริงนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นในฝ่ายของการบริหารเรื่องของการบ้านการเมืองแล้วชินแล้วหรือยังคะกับหน้าที่หรือตำแหน่งน่าจะเป็นความถ้าเป็นความส่วนตัวของตัวเองนะคะคน่าจะเป็นความโชคดีของตัวเองที่เป็นศิลปินนักร้องมาก่อนฉะนั้นเวลาเดินเข้ามาหาพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะกลายเป็นสิ่งที่แบบเดินเข้าหากันโดยที่หลายๆท่านก็เดินเข้ามาหาเราด้วยความคุ้นเคยไม่มีช่องว่างรักนันทิดาเพราะเนื่องจากรักด้วยเพลงของเราแล้วรักมาถึงตัวตนของเราฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันความรู้สึกมันเหมือนเดิมอ่ะคุณหนูคะมันเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรรู้สึกเปลี่ยนจากความเป็นนันทิดาที่เป็นนันทิดาแล้วมาอยู่ตรงนี้นะคะแต่การเพิ่มหน้าที่แน่นอนมันจะมากกว่าเดิมมากกว่าเยอะเลยมากกว่าเยอะนะคะความเป็นนายกเมืองใช่ค่ะแต่มันยังมีความสุขอยู่ในนั้นเพราะถ้าเราได้ทำอะไรเนี่ยให้กับเป็นประโยชน์กับให้กับพี่น้องประชาชนจะด้วยอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดความสุขของเราตรงนั้นเลยนะคะมันจะเห็นรอยยิ้มมันจะเห็นความสุขตรงนั้นเลยคือพี่ตู่จะรู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยเวลามาคุยกับเราเนี่ยเหมือนกับมาคุยกับเราตอนที่เรายังเป็นนักร้องใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้เหมือนกับมาคุยกับเราในส่วนที่เราเป็นนายกอบจไม่มีอย่างนั้นเลยเลยฮะไม่มีอย่างนั้นแต่จริงๆพี่เป็นนายกอบจมานะฮะพี่เป็นพี่พยายามบอกตัวเองเป็นอบจต้องเตือนใช่ต้องเตือนตัวเองว่ามีเพราะผมเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยหรือว่าใครก็ตามแต่ก็ยังให้นายกตู่ร้องเพลงอยู่เรื่อยใช่ไหมฮะไปทุกที่ค่ะความที่เป็นนายกอบจสมุทรปราการเนี่ยมีส่วนในการสรรสร้างหอชมเมืองนี้ยังไงตรงส่วนไหนฮะพี่ตู่โครงการนี้เนี่ยสำหรับโครงการของหอชมเมืองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความฝันของท่านประธานหอการค้าต้องพูดอย่างนี้เพราะตู่ได้ยินสิ่งนี้มาตั้งแต่น้องเพลงเด็กๆเลยค่ะ
ท่านบอกท่านอยากให้จูเลียตที่เป็นเรือนจำเนี่ยนะต้องบอกว่าเรือนจำนี้นะสมัยก่อนนี่คือสร้างภาพยนตร์เรื่องขังแปดขังแปดเลยมาถ่ายที่เรือนจำนี้เรือนจำเนี่ยนะฮะสมัยนั้นถือว่ามาไกลมากนะไกลมากนะมาถึงที่นะถ่ายที่นี่นะคะขังแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอเองท่านก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆตั้งแต่น้องเพลงเด็กๆแล้วค่ะแล้วณวันหนึ่งเรากลับมาที่นี่เนี่ยเอ๊ะสิ่งที่เขาคิดไว้มันเป็นความจริงเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าเขาท่านมีความมุ่งมั่นมากแล้วเรามาสานต่อในตรงนี้นะคะเรามีความรู้สึกว่าเออเราก็มีความรู้สึกที่นี่สมุทรปราการเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์เป็นวินเทจซิตี้รศ112เพราะนั้นเนี่ยวิกฤตการรศ112นี่เป็นประวัติศาสตร์ที่สมุทรปราการเนี่ยต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจใช่ค่ะคุณสมุทรปราการคนเจ้าถิ่นที่นี่ต้องมีความภูมิใจแน่เพราะว่าเป็นเมืองหน้าด่านเลยเรายังเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทะเลอีกด้วยในส่วนของหอชมทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าหากประชาชนจะเข้ามาเขาจะเห็นอะไรบ้างอะคะเรามีจัดนิทรรศการค่ะนิทรรศการทั้งหมดแบ่งออกเป็น6โซนด้วยกันใน3ชั้นนะคะซึ่งแต่ละโซนจะมีความเป็นมาของประวัติศาสตร์ของสมุทรปราการทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกเริ่มก่อนจะไปเป็นเมืองปากน้ำเมื่อก่อนเราเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านการค้าเป็นคลังสินค้าเขาเรียกนิวอัมสเตอร์ดัมฝั่งนู้นถ้าเราเห็นเนี่ยค่ะพระประแดงนะมันจะมีคลองบางปรากฏฮะที่เป็นตั้งเป็นคลังสินค้าตอนนั้นฮะยุครุ่งเรืองมากที่เราทำการค้ากับทางต่างประเทศนะคะรุ่งเรืองมาเรื่อยๆจนกระทั่งมารัชกาลที่5ที่เราถูกข้าศึกเข้ามารศวิกฤตการรศ12นะคะที่เราต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงไปนะคะหลายๆอย่างอันนั้นอันนี้หัวใจสลายถ้าเข้ามาชมนะคะในโซนประวัติศาสตร์อันนี้นะคะโซนนั้นเดินดูแล้วต้องน้ำตาไหลมันจะรู้สึกว่าตรงนี้คือเวลาคุณเอชนสวัสดิ์หรือว่าคุณตู่นันทิดาเนี่ยพูดถึงประวัติศาสตร์ของสมุทรปราการจะต้องมี112รศ112จะต้องมีแล้วก็รศ112ในเหตุการณ์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะผูกเอาไว้กับชาวสมุทรปราการนะฮะผูกเอาไว้กับคนไทยทุกคนทุกคนนะฮะเพราะว่าตอนในสมัยนั้นก็อย่างที่เราทราบว่าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ก็ทรงแบบเคร่งเครียดเกรงว่าจะเสียบ้านเสียเมืองฉะนั้นเนี่ยตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นป้อมปราการเป็นจุดที่เราแสดงออกถึงความรักชาตินะฮะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดอื่นหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่ถ้ามีโอกาสมาที่นี่เวลาเจอเหตุการณ์มาดูรายละเอียดของเหตุการณ์รศ112ผ่านนิทรรศการของที่นี่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างที่ท่านนายกตู่บอกส่วนนึงเรารู้สึกแบบเสียใจแต่เราก็จะรักชาติเราจะรู้สึกรักชาติมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือที่นี่เลยที่นี่เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะที่สำคัญก็คืออย่างเรารู้ว่าในสมัยรัชกาลของพระองค์เนี่ยพอพูดถึงประวัติศาสตร์ขอนิดนึงค่ะเรามีป้อมปราการเยอะมากเลยค่ะตอนนั้นเราจะสร้างเป็นเมืองนครเขื่อนขันก็คือพระประแดงเราปัจจุบันนี้แหละนะคะมาเป็นสร้างเมืองนครเขื่อนขันแล้วก็เป็นเมืองสมุทรปราการเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะเป็นการสร้างปราการเยอะแล้วมี20กับปราการหมายถึง20ป้อมปราการในสมัยประมาณต้นกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ค่ะนะตอนนั้นเพราะตรงนี้เป็นเมืองหน้าด่านเป็นเมืองหน้าด่านที่ตู่บอกมันเป็นปากน้ำอ่ะใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยจะต้องแพ็คตรงนี้ให้แข็งแรงถูกต้องไม่งั้นจะต้องเยอะถูกต้องใช่ไหมป้อมผีเสื้อป้อมอะไรใช่ค่ะใช่ไหมที่เหลืออยู่นะป้อมหลายๆป้อมเนี่ยเราก็เหมือนว่าจมหายไปหมดแล้วที่เหลือสมบูรณ์ที่สุดคือป้อมพระจุลจอมเกล้าแล้วก็ป้อมผีเสื้อสมุทรค่ะป้อมผีเสื้อสมุทรเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือความตั้งใจของคุณเอ๋ล่ะอยากให้ลูกหลานหรือคนในเนี่ยล่ะค่ะคนในบ้านเราในประเทศเรามาดูที่นี่ล่ะค่ะมาประวัติศาสตร์อยู่ที่นี่ได้ดูได้รู้เรื่องเลย2ชั่วโมงเท่านั้นเองใช้เวลาดูใน6โซนนะคะแบ่งเป็น3ชั้นด้วยกันนะแต่ละอย่างจะเล่าตั้งแต่เมืองปากน้ำนะคะย้อนอดีตก่อนเลยย้อนอดีตข้ามเรือปากน้ำตอนที่จะมานะแล้วก็ไปถึงปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้สมุทรปราการเองก็ยังเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังก็เหมือนเดิมเราก็ยังมีคลังสินค้าอยู่ทุกวันนี้เราก็เป็นโลจิสติกหนึ่งที่ขนส่งทางบกนะคะทางอากาศใช่ไหมคะทางน้ำใช่ไหมคะก็ยังมีความสำคัญอันนี้อยู่แล้วก็สุดท้ายในจุดสุดท้ายก็คือมองการไกลสมุทรปราการก็คือการที่เราจะเชื่อมต่อไปยังทุกประเทศในทั่วโลกนี้นะคะด้วยความที่ยังเป็นเมืองความสำคัญทางด้าน
ุตสาหกรรมและเศรษฐกิจครับและนอกเหนือจากนั้นก็คือทางวัฒนธรรมและท่องเที่ยวด้วยโอ้เพราะนั้นหอชุมเมืองก็จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้นะคะนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆถ้าจะดูในใน3ชั้น6โซนค่ะ3ชั้น6โซนค่ะนิทรรศการ6นิทรรศการวิธีการนำเสนอก็ไม่น่าเบื่อด้วยสำหรับทุกอย่างทุกอย่างมาดูได้คือเอาความสมัยใหม่เข้ามาทำอย่างเช่นจุดรอ212เนี่ยค่ะอันนั้นก็จะเป็นแบบจอใหญ่มากเลย180องศาจอยาวเลยทำเหมือนทำแบบทำเหมือนของจริงเวลาดูพวกนี้จะเหมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริงด้วยนะคะยังมีอีกหนึ่งโซนค่ะ ที่อยากจะให้ไปดูด้วยเช่นเดียวกันนิทรรศการเทิดพระเกียรติคือจะเห็นว่าสมุทรปราการเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์คือตั้งแต่แรกเริ่มมาเลยมาจนถึงรัชกาลที่9รัชกาลที่10จะเห็นว่าคลองลัดโพที่พระองค์ท่านทรงปั่นจักรยานมาใช่ใช่ไหมใช่แล้วทรงดำริว่าตรงนี้ท่านจะให้สร้างประตูระบายน้ำเพื่อให้ป้องกันน้ำท่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมของพี่น้องชาวสมุทรปราการนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำทิ้งไว้ให้ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งหรือแม้กระทั่งสะพานภูมิพล1ภูมิ2แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถติดใช่เป็นต้นคือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงโปรดเกล้าให้มีสะพานสะพานสองแห่งสองแห่งใช่ไหมเพื่อไม่ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยรถคอนเทนเนอร์ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปปะปนในเมืองและอ้อมอยู่ตรงนี้ตีขอไปนะครับไม่ต้องเข้าไปใช่ค่ะแก้ปัญหารถติดได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดสุดท้ายที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดประตูระบายน้ำประตูระบายน้ำใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นแก้มลิงด้วยใช่ค่ะแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยก็ทรงให้ความสำคัญมากกับโครงการของพระราชบิดานะฮะท่านยังจำได้ทรงปั่นจักรยานเลือกที่นี่น่ารักมากใช่ค่ะใช่คุณละขนลุกเพราะฉะนั้นในสุพรรณการมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราพูดเราก็ขนลุกใช่ไหมซึ่งเราก็จะได้ชมนิทรรศการนี้ในชั้น25ของอาคารนี้แล้วก็คุ้งบังคาเจ้าที่เราเห็นเนี่ยค่ะ Green Area ทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุ้งบังคาเจ้าอีกนิดนึงรัชกาลที่9ท่านบอกเก็บไว้เป็นให้เป็นปอดของเมืองปอดของเมืองค่ะเป็นปอดของเมืองให้กรุงเทพด้วยนะฮะใช่อยู่สมุทรปราการเนี่ยแต่เป็นปอดฟอกให้คนกรุงเทพด้วยอยู่ได้ออกซิเจนจากนี้ไปนะช่วยกันนะเพราะนั้นนะคะซึ่งก็มองเห็นจากที่นี่อย่างชัดเจนเพราะว่าเป็นสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่มากใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยควรแล้วที่หอชมเมืองเนี่ยจะต้องมีโซนเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านใช่ค่ะทั้งสองเดี๋ยวเราไปดูใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูทั้งหมดเลยค่ะชั้น23ของหอชมเมืองมาเจอกับนี่ท่านนี้ฮะกูรูแห่งเมืองสมุทรปราการนะครับอาจารย์สมชายชัยประดิษฐรักษ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนในการเริ่มสร้างหอชมเมืองแห่งนี้จะเป็นคนให้ข้อมูลมากกว่าให้ข้อมูลส่วนคนที่เริ่มจริงๆเนี่ยคือของผมที่ผมเจอนะฮะก็คือท่านคุณเอคุณเอชนสวัสดิ์ชนสวัสดิ์อัศวะเหมค่ะแล้วคุณเอชนสวัสดิ์เนี่ยให้อาจารย์ช่วยด้านไหนฮะบทบาทไหนบ้างผมเดินเข้าไปถามเลยว่าผมมีข้อมูลเราไม่รู้จักกันโอ้โหเลยเข้าไปที่หน้าห้องเลยว่าอยากพบคุณเอ๋แล้วคุณเอ๋ก็ออกมาจริงๆแล้วผมก็เลยบอกว่าเนี่ยสมุดปากกามันไม่ใช่แค่เอกสาร2ใบที่เราเห็นสมุดปากกามันมีอะไรมากมายเยอะแยะเลยตอนนั้นอาจารย์รู้อยู่แล้วใช่ว่าคุณเอ๋ชนสวัสดิ์เนี่ยจะสร้างที่นี่แล้วก็ข้างในจะมีนิทรรศการเรื่องราวของสมุทรปราการครับผมก็ทราบว่าท่านอยากจะทำพิพิธภัณฑ์ผมก็เลยบอกว่าผมอยากจะเอาข้อมูลผมเนี้ยเข้ามาอยู่ในที่นี้ด้วยแล้วอาจารย์เอาข้อมูลนี้มาจากไหนฮะผมไปหมดฮะแล้วก็เอกสารทั้งของฝรั่งของอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นรูปภาพเก่าๆเนี่ยผมจะลองไปที่หอจดหมายเหตุอ๋ออาจารย์ไม่ได้มีอยู่กับมือตอนนั้นใช่ไหมไม่มีครับเริ่มค้นคว้าไปรวบรวมมาไปค้นคว้าข้อมูลทั้งหมดมาจดหมายเหตุต่างๆใช้เวลามากน้อยกี่ปีคะในการรวบรวมข้อมูลที่ผมทำแรกๆเนี่ยตั้งแต่ก็คือ5ปีก็คือจนทั้งปี2548ถึงไปหาคุณเอแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ทำเพิ่มครับแล้วเราก็ทำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้เป็นภาพอะไรจารย์อันนี้เป็นเรือนจำสมัยที่กำลังก่อสร้างตรงนี้ครับบริเวณนี้อันนี้เป็นด้านในเราสังเกตหอบัง
คับการคืออันนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับอ๋อนี่ครับแล้วก็กำแพงเรือนจำเนี้ยทำเป็นลักษณะ8เหลี่ยมอ๋อนี่ก็จะเป็น7จุดมีอยู่7หอ7หอก็คอยสังเกตการนักโทษก็ตอนเราขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยแกนกลางตรงเนี้ยที่เราขึ้นลิฟต์มาเนี่ยเป็น8เหลี่ยมเนี่ยตรงเนี้ย8เหลี่ยมอ๋อเพื่อจะล้อกับถูกต้องครับสถานการออกแบบเนี่ยเราก็ออกแบบโดยที่ลักษณะตรงนี้8เหลี่ยมเพื่อให้ตรงกับเป็นอนุสรณ์ของเรือนจำสองก็คือขอสังเกตการมีอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทุบทิ้งโอ้นี่อันเดิมเหรอฮะถูกครับอันนี้คอนเดิมยังหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในเจ็ดผมเท่าที่ดูเนี่ยจะอยู่ประมาณห้าหอยังเหลืออยู่ห้าหออันนี้ก็เก็บไว้ก็คือก็ถือว่าด้านนอกเรือนจำก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ก็คือหอของเรือนจำเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ใช่ครับพี่แบบการแจ้งจริงๆพื้นที่ตรงนี้ใช้เป็นเรือนจำนานกี่ปีตั้งแต่ปี2480โอ้โหก็นี่เป็นการเคารพสถานที่นะเป็นที่ระลึกนะเก็บเอาไว้นะว่านี่เป็นหอเรือนจำจริงๆและนี่ก็แปดเหลี่ยมโอ้โหเยี่ยมเลยถูกต้องครับลงเรือมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อด่านที่2กันอ๋อเชิญฮะนี่จะเป็นนิทรรศการโซนที่2แล้วนะคะก็อันนี้เป็นเมืองจำลองนะครับนิวอัมสเตอร์ดัมเป็นจำลองท่าเรือคลังสินค้าเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับเราก็มาถึงโซนที่1เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่ปกติเนี่ยผู้ชมเข้ามาจะเดินทางบันไดด้านนี้อ๋อนะคะ1ชั้นเท่านั้นเองขึ้นมา1ชั้นใช่ไหมแต่เราก็มีลิฟต์ด้วยพอสำหรับท่านที่อาจจะไม่สะดวกก็ขึ้นลิฟต์ได้แล้วก็มาซื้อตั๋วที่นี่ซื้อตั๋วที่นี่โอเคผู้ต่อพาไปเลยครับผมท่านสสครับแล้วก็เจอโซนที่1โซนที่1เจอโซนที่1ครับปากน้ำเมื่อนานมาปากน้ำเมื่อนานมานี่คือย้อนอดีตกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องนะครับว่าสมุทรปราการในอดีตเป็นมาอย่างไรนะครับเชิญเราจะต้องเรียกว่ามานั่งเรือกันหน่อยค่ะเราย้อนเวลาด้วยกันนะย้อนเวลาคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนเป็นไทม์แมชชีนครับเรือลำนี้เหมือนเป็นไทม์แมชชีนจะพาเราย้อนเวลาทะลุมิติใช่ครับใช่ค่ะกลับไปใช่ครับชิปไทม์แมชชีนมาแล้วค่ะอ๋อตัวนี้เป็นจออันนี้มาเราเหมือนกับขึ้นที่ท่าเรือปากน้ำเราปกติเนาะขึ้นที่ท่าเรือคือสมุทรปราการเราผูกพันกับน้ำนะครับเราก็เลือกที่จะใช้เรือเป็นตัวเล่าเรื่องนะครับแล้วก็เราก็เข้ามามีเรื่องราวผ่านวิดิทัศน์นะครับเอ้ท่านสสแล้วก็นายกตู่ถ้าเกิดประชาชนมาชมเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยเป็นไกด์แนะนำไหมมีครับเราก็มีวิทยากรนะครับเป็นกรุ๊ปให้เป็นกรุ๊ปเป็นรอบๆครับผมค่ะแล้วนะตรงจุดนี้ที่เรานั่งเรือเรามาย้อนอดีตกันปากน้ำเมื่อนานมาจุดนี้ใช้เวลาชมกันนานแค่ไหนคะคือทั้งนิทรรศการนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนจุดจบเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็เฉลี่ยกันไปนะครับว่าแต่ละจุดจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย2ชั่วโมงก็เพราะว่ามันมีบางจุดที่สามารถเล่นเกมก็ได้สามารถที่จะยืนอ่านข้อมูลก็ได้นะครับครับแล้วค่ะแล้วอย่างณจุดนี้โอเคเรานั่งเรือเสร็จปุ๊บแล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างเดี๋ยวดูเลยค่ะเดี๋ยวดูเนี่ย7นาทีจากนี้จะเห็นอะไรบ้างนะคะย้อนรอยอดีตจากปากน้ำเรามีอะไรบ้างเป็นเมืองท่าแห่งอุตสาหกรรมฟังสินค้าใช่ไหมพี่ต่อใช่ครับใช่ครับแล้วไปจนถึงเห็นทุ่งบางกระเจ้าออบางกระจูนไปจนถึงตุ้มอัมสเตอร์ดัมว้าวไปอยู่ที่นครเขินขันแล้วคืออารมณ์แบบเหมือนเรานั่งเรือล่องไปล่องไปย้อนอดีตในไทม์แมชชีนที่บอกคือตรงนี้เป็นภาพรวมอินโทรดักชันก่อนอินโทรดักชันก่อนใช่ครับนี่ก็ให้เราชมใช่ครับเรือนำเที่ยวกำลังจะออกแล้วท่านในผู้โดยสารรีบก้าวขึ้นมาระวังตกน้ำตกท่ากันด้วยนะจ๊ะโอ้เรือขยับดูสิถ้ามองเฉพาะตรงนี้เนี่ยเหมือนออกแม่น้ำจริงๆเลยเหมือนได้เดินทางโอ้เด็กๆคงชอบขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสูงอากาศเรือหน้าด่านปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ดีมากปัจจุบันคือภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นวิวในปัจจุบันโอ้แล้ว
ก็พานี่เราออกมาปากอ่าวแล้วอ่าวแล้วนี่คือปากอ่าวไทยนะครับน้ำตาลต่อยอดเป็นจุดท่องเที่ยวอื่นได้อีกเนาะเอ๊ะทำไมฟ้ามืดเชียวมีผู้เข้าแบบเนี้ยเฮ้ยนี่มันเรือรบไทยกับฝรั่งเศสนี่สงสัยพวกเราจะย้อนเวลามันอยู่ในเหตุการณ์ราว52แล้วถึงตอนนั้นฝรั่งเศสเข้ามารุกรานเราเพื่อปัญหาความขัดแย้งกันเรื่องดินแดนและป้องกันตัวจอมกล้าหนีทำหน้าที่เป็นประการย่างสุดกำลังแต่ก็ยังไม่อาจต้านทานกำลังของฝรั่งเศสนั่นแต่ว่าลูกหลงถูกเราทุบแล้วเอ๊ะเสียงนี่ไปแล้วทุกคนปลอดภัยดีนะครับว่านี่มันเสียงอะไรลูกการที่เรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำนี้แล้วไม่ผิดแน่เราได้หลงเข้ามาอยู่ในช่วงของการสร้างเมืองนครเคลื่อนขันและเมืองสมุทรปราการสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชัวร์เลยก็เพราะกระบวนต้นที่มากมายนี่แหละที่ทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่สำคัญในอดีตนั่นข้างหน้าเหมือนจะมีเรือใหญ่แล่นเข้ามาเฮ้ยเรือสำพายออกมาได้ยังไงเนี่ยจะชนอยู่แล้วลูกพี่ปักออกเร็วนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเราย้อนเวลาใหม่แล้วเหรอดูสิชาวต่างชาติเดินกันควักไฟเลยแถมแต่งตัวกันโบราณเชียวว่ากันว่าในอดีตสมัยอยุธยาเคยมีเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมที่เป็นคลังสินค้าของชาวต่างชาติตั้งอยู่ใกล้ๆกับปากน้ำสมุทรปราการด้วยนะไหนๆก็มาถึงที่แล้วพวกเราลองลงไปสำรวจกันดีไหมครับเอาล่ะเรือจอดเข้าท่าแล้วไปกันเลยลงเรือมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อด่านที่2กันอ๋อเชิญฮะนี่จะเป็นนิทรรศการโซนที่2แล้วนะคะก็อันนี้เป็นเมืองจำลองนะครับนิวอัมสเตอร์ดัมเป็นจำลองท่าเรือคลังสินค้าเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับก็คือสมัยกลางกรุงศรีอยุธยานะครับฮอลแลนด์มาค้าขายกับเราจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการสร้างเมืองเหมือนเมืองจำลองที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ว่ามีช่วงระยะเวลาค้าขายอยู่สั้นๆครับเพราะว่าในยุคนั้นหลังจากฮอลแลนด์เข้ามาเนี่ยก็จะมีฝรั่งเศสเข้ามาครับแล้วก็มีการแข่งขันกันนะครับตรงนี้ก็เลยค่อยๆสูญหายไปนะครับเรือเขาขยับได้ด้วยแต่เรือดูเรชิเมนต์ทุกอย่างก็ดูทำของจริงเหมือนทำเหมือนของจริงเลยนะจำลองมาเลยจำลองเหมือนคนที่ทุกอันทุกเรื่องมาเลยนะคนที่เป็นคนที่เก่งมากแพงตัวนี้นะคุณโนใช่แต่ทำแล้วมันต้องทำอย่างนี้นะคุณเอ๋นะมาทำงี้ไม่ได้อ๋อนี่คือสินค้าใช่ไหมคะที่เราอันนี้ที่เขานำเข้ามาขายเราก็จะมีเครื่องแก้วมีหัวน้ำหอมมีผ้าไหมมีผ้าใช่ไหมนะครับมีเครื่องทองเหลืองเครื่องทองนะฮะแล้วก็มีปืนไฟสมัยก่อนนะปืนไฟปืนฝรั่งที่ใช้ทำสงครามกันนี่คือสินค้านำเข้าส่วนทางนี้เป็นสินค้าส่งออกมีข้าวมีสมุนไพรต่างๆมีเปลือกสมุนไพรแล้วก็มีเนี่ยค่ะนอแรดนอแรดอันนี้คือสินค้าที่ไทยสมัยก่อนบ้านเราคงสักป่าเยอะใช่ไหมใช่ใช่มีงาช้างเดินมาได้สักพักเราก็มาถึงโซนที่3โซนปรากฏเป็นปราการจะสัมผัสบรรยากาศเมืองปราการแห่งใหม่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนอกจากนี้นะครับเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนำไปสู่การล้อมรวมเป็นเมืองปราการและการค้าขายที่สำคัญในอดีตคือจริงปากแม่น้ำสมัยอยุธยาเนี่ยมันอยู่ที่ลาดบุรณะนะครับ mm-hmm. แล้วก็มันสะสมตะกอนดินมาเรื่อยๆจนพระเจ้าทรงธรรมท่านดำริว่าต
รงนี้ควรจะเป็นเมืองหน้าด่านก็จริงๆแล้วอยู่ฝั่งพระสมุทรเจดีย์นะครับบริเวณคลองบางปรากฏดันออกมาดันออกมาจากลาบุรณะออกมาออกมาลาบุรณะโอ้ก็ต้องฝั่งนู้นแหละใช่ครับเป็นเมืองหน้าด่านเลยเป็นเมืองหน้าด่านสมัยยุคกลางอยุธยาแถวดาวคะนองนั่นแหละนะใช่ครับแล้วก็พอมาตรงนี้ก็มาท่านก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มีตะกอนดินทับถมเยอะก็เลยมาเกิดเป็นเมืองตรงนี้แทนตรงนี้แทนครับโอ้แล้วก็อันนี้ก็จะเริ่มเล่าว่านี่แหละพอเริ่มมาเป็นเมืองสมุทรปราการเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากชนชาตินะครับมอญจีนแล้วก็ตรงนี้เป็นมุสลิมหลากหลายชาติพันธุ์ที่เข้ามาใช่ครับใช่ครับเป็นพหุอันนี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่นะครับเริ่มทำการค้าขายและเปลี่ยนวัฒนธรรมในจีนด้วยนะจีนครับมุสลิมก็เป็นพวกชาวมุสลิมดอลัสอาดะที่อยู่ในสมุทรปราการเรานานกว่าโอ้หลายร้อยปีแล้วค่ะในสมุทรปราการนี่มีโรงเจมีศาลเจ้าเยอะนะฮะแปลว่าความเข้มแข็งของชาติพันธุ์ยังคงเหนียวแน่นยังเป็นใช่ครับใช่ครับใช่ครับมาแล้วฮะจ่ายตลาดปลาสลิดปูเค็มปูค่ะปูชอบปูด้วยความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้เป็นปากแม่น้ำด้วยใช่ไหมใช่ครับหมดเลยคือจริงๆโดยส่วนตัวผมแล้วทุกวันนี้ร้านอาหารที่คุณภาพแน่นๆก็คือที่นี่นะครับต้องที่นี่สมุทรปราการใช่ไหมคะอาหารทะเลอาหารอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ไกลครับไม่ไกลจากกรุงเทพก็สามารถที่จะหาอาหารทะเลสดๆได้ในราคาย่อมเยาวนะครับนอกจากที่นี่มีเรื่องของปลาสลิดแล้วมีเรื่องเป็ดด้วยใช่ไหมแม่มีครับเรามีเป็ดปักน้ำนะครับเป็ดปักน้ำเป็นเป็ดพันธุ์พื้นเมืองนะครับลักษณะเป็นยังไงฮะคือเป็ดปักน้ำเนี่ยความพิเศษของเขาเลยก็คือตัวเขาจะสีดำส่วนหัวจะสีเขียวนะครับแล้วก็แบบแมงทับนี่ฮะใช่ครับแล้วก็ไข่เนี่ยจะค่อนข้างสีแดงเข้มไข่แดงนะครับสีแดงจัดก็เพราะว่าเขากินเปลือกหอยนะครับคือสายพันธุ์เนี่ยเกิดจากว่าคนจีนสมัยก่อนโดยเฉพาะทางท้ายบ้านเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะเลี้ยงเป็ดแล้วก็ปล่อยแล้วเขาก็ตัวเขาเองเขาก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลเขาก็แกะเปลือกหอยแกะปูแกะอะไรแล้วก็ทิ้งไว้เป็ดก็จะมากินก็เลยเป็นสีก็เลยกลายเป็นว่าเป็ดที่เนี่ยไข่แดงจะสีแดงจัดแล้วก็หัวจะสีเขียวสะท้อนมาทางเปลือกหอยอ่ะใช่โอ้โหละเอียดมากเป็ดปากน้ำเลยมีเป็ดปากหัวเป็นเขียวหัวเขียวท่านทราบไหมครับครับเนื้ออร่อยกว่าที่อื่นใช่ไหมผมก็เพิ่งรู้พี่ไข่ก็จะเรียกเอาไข่เลี้ยงกินไข่ไข่จะแดงไม่เน้นกินเนื้อฮะไม่เน้นกินเนื้อเน้นกินไข่ไข่เป็ดในการเนี่ยเราคือนี่ไงฮะท่านผู้ชมฮะเราคือนี่แหละฮะเขาเปรียบจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เขาเปรียบหมาป่านี่จะเอาให้ได้เนี่ยล่าอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ในยุโรปนะฮะเขาลงเหตุการณ์นี้นะรอสอ112ว่าสยามเนี่ยเหมือนกับลูกแกะโชคร้ายไปเจอหมาป่ามันจะเอาให้ได้นี่ฮะไม่มีเรื่องอะไรเลยนะคะแต่แค่จะเอาให้ได้ใช่ไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนะคะมาดูค่ะตรงนี้ค่ะกลับมาติดตามกันต่อครับเราเข้ามาชมนิทรรศการชุดร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำต้องบอกเลยแหละว่าที่เนี่ยเขามีความงดงามอันตรการตาที่เหมือนกับเราได้ย้อนเวลาไปจริงๆเลยมีเทคนิคที่ทันสมัยด้วยมากๆแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองปากน้ำเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปในโซนต่อไปกันครับคือองค์พระสมุทรเจดีย์เนี่ยเริ่มสร้างครั้งแรกเนี่ยสมัยรัชกาลที่2ครับสร้างเสร็จสมัยรัชกาลที่4แต่ก่อนก็อยู่กลางน้ำจริงๆใช่แต่ตอนนี้ใหม่แล้วตอนนี้ตะกอนดินทับถมกันจนมันเป็นแผ่นดินไปหมดแล้วก็เป็นสีขาวเป็นสีขาวครับเป็นสีเจดีย์สีขาวแต่ว่าองค์ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นองค์นอกนะครับอันนี้คือองค์ที่เราเห็นณปัจจุบันนะครับอันนี้คือองค์มรรคองค์ออริจินอลครับถูกซ่อนอยู่ด้านในองค์จริงอีกทีรัชกาลที่2รัชกาลที่2ครับสร้างนิน
มเป็นอย่างนี้ครับค่ะวัตถุดิบเป็นอย่างนี้อ๋อเพราะที่นี่ของเราหอชมเมืองนี้จะเห็นเป็นที่แรกเลยนะคะและที่เดียวด้วยที่จะเห็นองค์พระสมุทรองค์เดิมพระสมุทรเจดีย์องค์เดิมแล้วก็มีองค์หมายครอบไว้อยู่ถูกต้องเราแสดงให้เห็นครับก็ถ้าเกิดท่านไปดูที่องค์จริงท่านก็ไม่เห็นองค์ด้านในแล้วไม่เห็นแล้วฉะนั้นต้องมาดูที่นี่ต้องมาดูที่นี่ค่ะเครื่องให้ดูโอ้ละเอียดเนาะก็ท่านผู้ชมมาดูที่นี่แล้วก็ไปดูสถานที่จริงใช่ไหมก็ข้ามแค่เรือลงไปไปดูที่จริงนะคะเดิมพระสมุทรเจดีย์เนี่ยอยู่กลางแม่น้ำพอแผ่นดินงอกปุ๊บก็งอกไปถึงองค์พระเจดีย์ไม่ได้อยู่กลางน้ำแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแต่เกาะเกาะนึงก็คือเกาะป้อมผีเสื้อสมุทรก็คือสังเกตว่าเรามีน้ำยังล้อมรอบอยู่นะฮะน้ำยังล้อมรอบตรงนั้นแต่หนูมองไม่เห็นป้อมผีเสื้อสมุทรซ่อนอยู่ตรงไหนคะตรงสังเกตตรงที่มันมีวงกลมแท่นแท่นวงกลมนะครับไม่ใช่ป้อมเล็กๆนะฮะป้อมใหญ่บางถ้าเกิดว่าคุณชนกลองก็อาจจะพาไปดูครับยังมีปืนใหญ่เสือหมอบ3กระบอกปืนใหญ่เสือหมอบที่เราบอกว่าอยู่ที่ป้อมพระจุล7กระบอกจริงๆอยู่ตรงนี้อีก3กระบอกในเหตุการณ์รอสอนละ12หลังจากที่ทางป้อมพระจุลหมดมุมยิงแล้วก็มีการยิงกันกับเรือไทยอีก5ลำตอนนี้มันเป็นช่วงที่มืดแล้วทางนี้ทหารตรงเนี้ยเตรียมตัวจะยิงแต่ว่ามันกลัวว่าจะยิงพวกเดียวกันสองเนี่ยเขาลือกันว่าผู้บัญชาการเนี่ยเป็นฝรั่งอาจจะพัวกันไว้แต่ว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยระดมยิงเข้าไปก็บาดเจ็บหลายนายกันจากตรงนี้เรามีจุดไหนก็สองก็คือพระสมุทรเจดีย์พระสมุทรเจดีย์ท่านผู้ชมมาที่ชั้นเนี่ยจะเห็นเลยชัดเจนนะครับพระสมุทรเจดีย์เห็นหมดสามเนี่ยเราสังเกตตรงโรงงานตรงนู้นนะฮะมันจะมีคลองอยู่คลองหนึ่งก็คือคลองบางปรากฏคลองบางปรากฏเหนือคลองบางปรากฏคืออัมสเตอร์ดัมเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมก็คือในประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ไหมคะการคลังสินค้าของฮอลันดาที่เราดูตรงโซนที่2เมื่อกี้เนี่ยฮะก็คือคลังสินค้านี้เดิมเนี่ยถ้าเรานำสินค้าเข้ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราจะต้องเสียภาษีอย่างฮอลันดาเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายที่ปัตตานีที่ปัตตเวียแล้วคนนำสินค้าเข้ามาสัก 60% ตั้งใจจะมารับสินค้าที่กรุงศรีอยุธยาอีก 40% แต่ว่าก่อนเข้าเนี่ยเจอขนอนที่บางกอกเจอด่านเนี่ยเสียภาษีขาออกก็มีภาษีขาออกก็ทางฮอลันดาก็บ่นว่าทำไมต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนก็เลยขอตั้งคลังสินค้าตรงนี้เลยไม่ต้องเข้าไปลึกกว่านี้แล้วสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็พระราชทานที่ดินตรงนี้เป็นคลังสินค้าไม่ใช่เล็กๆนะครับเพราะผมอ่านมันมีเอกสารของฮอลันดาเนี่ยบอกว่าสินค้าล่าสุดกำลังเข้ามา500ตันเดือนหน้ากำลังจะมาอีก 1,000 ตันโอ้โหในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนี่แหละใช่ครับปริมาณสินค้าแล้วก็มีการส่งเรือมาซ่อมบอกว่าส่งเรือมาซ่อมพระเจ้าแผ่นดินโปแลนด์ส่งเรือมาซ่อม7ลำแล้วก็จะเขียนต่อท้ายว่าเพราะมีไม้ที่ดีไม้สักดีแรงงานราคาถูกและมีคุณภาพฝีมือดีพระเจ้าแผ่นดินในยุโรปส่งเรือมาซ่อมที่นี่ต้องส่งมาซ่อมจริงๆส่งไปซ่อมที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้ามาซ่อมที่นี่อันนี้เป็นโซนอันนี้เราเริ่มจะเข้ามาสู่ยุคอุตสาหกรรมละยุคอุตสาหกรรมครับเริ่มจะเป็นยุคใหม่ขึ้นมาละอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับโอ้ดีเรือรบของฝรั่งเศสที่มันเข้ามาโจมตีเราในปีพ.ศ.คือจุดเวลาสำคัญก็คือรศ.112เนี่ยใช่ที่เรามีข้าศึกมาเรื่อยแต่เหตุการณ์นี้2436นี่ไงฮะครับอันนี้เป็นฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนี่ฮะเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเราคือนี่ไงฮะท่านผู้ชมนะเราคือนี่แหละฮะจะเอาให้ได้เขาเปรียบหมาป่าเนี่ยจะเอาให้ได้เนี่ยล่าอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ในยุโรปนะฮะเขาลงเหตุการณ์นี้นะรอศ .112 ว่าสยามเนี่ยเหมือนกับลูกแกะโชคร้ายไปเจอหมาป่ามันจะเอาให้ได้นี่ฮะไม่มีเรื่องอะไรเลยนะคะแต่แค่จะเอาให้ได้ใช่ไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนะคะมาดูค่ะตรงนี้ค่ะอันนี้จะขยับขึ้นลงได้ใช่ครับแล้วตัวนี้จะเป็นการฉายเรื่องราวของเหตุการณ์รศ.112นะคะอ๋อตรงนี้แหละเหมือนเรื่องราวจริงเลยที่เราจะจำลองใช่ป่ะใช่ค่ะลิฟต์นี้ก็จะอัพลิฟต์ขึ้นเราไปยืนได้ใช่ไหมได้ค่ะไปยืนได้ค่ะใหญ่เล็กก็เลยคุณกระหนกขึ้นไปได้เลยถูกต้องค่ะจะเป็นแอคทิวิต
น้าบุกเข้ามาเมื่อมาถึงขึ้นดาวอันเป็นจุดเลี้ยวของร่องน้ำกองกำลังฝังร่องกระจุยได้ยิงกระสุนดินเปล่าขึ้นไปสองนัดเรือรบฝรั่งเศสยังแล่นเข้ามาทางฝั่งป้อมกระจุนจิกยิงนัดที่3และ4ไปตกที่หน้าเรือรบเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วทั้งสองฝ่ายได้สวนทางยิงต่อสู้กันฝ่ายเรือรบฝรั่งเศสให้สัญญาณประจำสถานีรบประตูทุนป้อมกระจุนการยิงต่อสู้ด้วยปืนเสือหอกที่มีทุกกระบอกยิงเรือนำร่องของฝรั่งเศสยิงหนึ่งนัดและเรือแอนโทนสองโดนยิงอีกหนึ่งนัดแต่ถึงกระนั้นฝรั่งเศสยิงเรือหน้าบุกอย่างไม่หยุดยั้งใช้อาวุธประจำเรือยิงตอบโต้อย่างดอกเดือดจนกระทั่งผ่านเข้ามาในองศาที่ป้อมกระจุนหมดมุ่งยิงจึงเป็นหน้าที่กระบวนเรือรบของไทยทำการรบต่อเรือมัทุนราชกุมารและเรือบุรพาวสิทธิ์สวัสดิ์เปิดฉากยิงกับเรือรบทั้งสองของฝรั่งเศสแต่ต้านทานของเรือสวัสดิ์กว่าฝ่ายฝรั่งเศสไม่ไหวเป็นนิทรรศการ movable floor movable floor แล้วก็จอก็จะเล่าเหตุการณ์ให้เราได้อ่านกันเห็นไหมท่านผู้ชมมาชมจริงก็จะเพลิดเพลินมากนะฮะเพราะแต่ละโซนนี่แบบออกแบบมาแบบทันสมัยแล้วก็ไม่น่าเบื่อเห็นไหมแค่เราอินกับเหตุการณ์นั้นจริงๆนะคะเดี๋ยวคุณจิ๊กกระหนงจะโชว์การยิงปืนเสือหมอกให้ได้ชมกันยิงไม่ได้ปื้มแล้วละหมอกเดี๋ยวดีฮะเห็นตรงนี้เนี่ยนะคะอันนี้จริงอันนี้แหละค่ะนี่แหละฮะที่บอกว่าเลยนะเงินถุงแดงถุงแดงก็เราลบกับเขาใช่ไหมฮะเขาเรียกได้ดินแดนเราแล้วเรายังต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับเขาด้วยนะครับก็ด้วยเงินถุงแดงนี่ออกมาได้ออกมาจากในพระบรมราชวังใช่ค่ะหมดเลยนะหมดเลยนะบอกว่ารถม้าวิ่งกันทั้งคืนทั้งคืนพูดแล้วก็เสียดายเนาะเสียดายเสียใจในนี้เงินในถุงเนี่ยเป็นเงินสกุลเม็กซิโกฟังใช่ไหมคะฟังฝรั่งเศสใช่ไหมคะหลายล้านตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะฮะเงินถุงแดงคืออะไรยังไงทั้งหมด 30,000 ชาติประมาณ 2,400,000 ฟรังค์ผลจากสงครามเราเสียเงินไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนี่ก็คือจำลองนะคะรถม้าที่ขนเงินมาถุงแดงทั้งหมดอันนี้มาถึงตรงนี้นะคะช่วงที่ปรับเปลี่ยนแล้วนะคะท่านสสต.หลังจากสงครามนะครับรัชกาลที่5ท่านก็ทรงเล็งเห็นนะครับก็มีการพัฒนาต่างด้านเลยมากมายเลยทุกด้านเลยสมุทรปราการก็เป็นเมืองหนึ่งนะครับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางรถไฟสายแรกกรุงเทพปากน้ำใช่แล้วกรุงเทพปากน้ำโทรเลขนะครับโทรเลขสมัยก่อนเวลาเรือเข้าเนี่ยก็ต้องเอาเรือเล็กก็คือจะมีลงเรือเล็กมาหลังสันดอนแล้วก็ลงมาแจ้งที่ศาลาว่าการเมืองสมุทรปราการผู้ว่าเราก็จะส่งคนล่องลงเรือไปแจ้งที่กรุงเทพบางทีก็2อาทิตย์3อาทิตย์ก็การค้ามันก็ใช้ไม่ได้ก็ฝรั่งเขาก็โวยวายว่าทำไมคุณทำอะไรช้าบางทีเป็นเดือนเป็นเดือนก็เป็นเดือนเนี้ยมาถึงปุ๊บก็ครั้งนี้ก็ส่งตอบกลับไปแล้วก็มาได้ทีละเล็กทีละน้อยตอนหลังรัชกาลที่5ก็เลยบอกงั้นเราควรจะมีระบบสื่อสารที่ดีกว่านี้โทรเลขจึงเกิดขึ้นแล้วโทรเลขพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเรามีการผลิตโทรศัพท์ท่านก็เอาสายเดิมเนี่ยก็คือสายโทรเลขเนี่ยก็เป็นสายโทรศัพท์โทรเลขกับโทรศัพท์3เครื่องแรกของประเทศไทยเนี่ยก็เครื่องที่1อยู่ที่พระราชวังสลานลมใต้เครื่องที่2อยู่ที่ศาลาว่าการเมืองสมุทรปราการเครื่องที่3อยู่ที่สถานีล่องน้ำกลางทะเลค่ะก็3เครื่องครับ3เครื่องก็มีอะไรมาก็ตบต่อกันได้โดยตรงเลยแสดงว่าจังหวัดนี้เป็นปากน้ำจริงๆเป็นศูนย์กลางการค้าปากน้ำวันที่2มาผมก็ทำไมรอรถไฟสายปากน้ำนั่นกันครับเร่งรัดเหลือเกินค่ะให้เสร็จให้ได้นอกจากนี้ยังมีโซนที่5หน้าด่านสารเศรษฐกิจ
นำเสนอเรื่องราว9สำคัญของสมุทรปราการสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งถ่ายทอดผ่านการฉายภาพยนตร์เรื่องราวการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของภาคการจัดการพื้นที่สีเขียวที่ดีผ่านจอภาพดอกโพทะเลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสมุทรปราการได้เพลิดเพลินไปกับ Interactive Game สวมบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจของเมืองสมุทรปราการด้วยผ่านทั้งตู้เกมขนส่งสินค้าและนี่ครับโซนสุดท้ายโซนที่6มองการไกลไปด่านหน้าใช่ครับโซนที่6มองวงเล็บการไกลไปด่านหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการสำรวจผังเมืองสมุทรปราการที่มีความสมบูรณ์ขนาดใหญ่กว่า20ตารางเมตรด้วยเทคนิคแสงสีเสียงและจอ LED ขนาดยักษ์ใหญ่มหึมาผ่านกระเช้าลอยฟ้าหรือทางเดินกระจกแก้วเพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการประตูด่านแรกที่เชื่อมต่อทุกพื้นที่บนโลกครับมาถึงห้องนี้คือห้องอะไรฮะพี่ต่อพี่ตู่อันนี้ก็เป็นนี่คือห้องอะไรฮะเราก็เที่ยวกันมานะครับจนมาถึงห้องนี้นะครับก็น่าจะเป็นห้องที่เป็นบทสรุปให้เราได้เห็นภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็โมเดลที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็เป็นไฮไลท์นะครับของจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เป็นภาพรวมของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดนะครับก็จะมีแม่น้ำเจ้าพระยาอ๋อนี่อันนี้คือแม่น้ำนะท่านผู้ชมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นร่องนี่ก็ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือฝั่งอำเภอพระประแดงกับอ๋อนี่คือตะวันตกใช่ค่ะพระสมุทรเจดีอยู่ไหนฮะพระสมุทรเจดีอ๋ออยู่ตกอยู่เยื้องๆกับหอชมเมืองหอชมเมืองค่ะส่วนฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอำเภอเมืองหรือฝั่งกรุงเทพมหานครต่อเนื่องกันมาฝั่งตะวันตกเนี่ยต่อเนื่องกับฝั่งธนบุรีนะครับแล้วเราก็ออกไปถึงชลบุรีนะครับตอนนี้สิ่งที่คนจะจำสมุทรปราการได้ก็น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณถูกไหมฮะแล้วก็เราก็มีหอชมเมืองนะครับพระสมุทรเจดีย์นะครับแล้วก็องค์นั่นอะไรนะวัดฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นวัดสาขาวัดสาขาวัดสาขานะครับองค์พระยืนองค์พระยืนวัดสาขานะครับแล้วก็จะมีป้อมพระจุลนะครับอยู่ปากอ่าวนู้นนะครับแล้วก็ที่จำได้อีกก็คือสนามบินสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิตรงนี้เลยราชาเทวะสวรรค์สุวรรณภูมิถ้าตอนนี้ท่านเกิดเซิร์ช Google ท่านเซิร์ชคำว่าจังหวัดสมุทรปราการแล้วบอกวิกิเนี่ยจะขึ้นหอชมเมืองมาก่อนเลยนะภาพขึ้นมาเป็นภาพแรกเลยนะเหรอคะครับท่านที่มาทีหลังนะแต่แบบเขาชูเลยเป็นแลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คของสมุทรปราการค่ะใครที่สนใจอยากจะมาเดินชมที่หอชมเมืองรวมถึงชมนิทรรศการทั้ง6โซนมาได้วันไหนอะไรยังไงบ้างค่ะตั้งแต่วันอังคารถึงอาทิตย์เลยนะคะเราหยุดวันจันทร์วันเดียวค่ะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะการจองรอบต่างๆเนี่ยนะคุณจองได้เลยนะใน Facebook นะคะแล้วก็ในอยู่นี่ค่ะ Facebook แล้วก็ IG ของหอชมเมืองแล้วก็เขาจะยืนยันนะคะรอบที่ท่านได้จองมานะคะในLINE Official ของท่านนะคะนะคะและรวมทั้งในอีเมลด้วยนะคะทีนี้บัตรที่ชมนะคะแต่ละรอบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจัดให้ทั้งหมดเนี่ยก็คือรอบ1-2ชั่วโมงอย่างที่พูดกันไปตอนต้นแล้วนะคะก็ผู้ใหญ่ถ้าคิดค่าเท่าไหร่เมื่อเช้าบอกไปแล้วท่านจำได้ไหม60เด็กเท่าไหร่นะคะ40ถ้าเป็นคนในสมุทรปราการเองก็คือฟรีโอ้โหน่ารักมากเลยนะย้ายทะเบียนบ้านทันไหมเพื่อที่จะมาชมเพื่อที่จะมาชมแต่60บาทถูกมากนะฮะก็ถูกจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้มาที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นความตั้งใจจริงๆนะคะขององค์การมหาชนจังหวัดสมุทรปราการนะคะและเทศบาลนครสมุทรปราการรวมไปถึงท่านประธานหอการค้าท่านสุดอาจารย์เกษมที่มีความมุ่งมั่นของท่านเรามาต่อนโยบายตรงนี้เรามีความภูมิใจที่อยากจะให้สมุทรปราการหรือคนที่อยู่ในประเทศไทยรอบเมืองใกล้ๆนะคะมาเที่ยวกันค่ะ2ชั่วโมงค่ะได้ดูรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ค่ะที่สำคัญนะคะครบถ้วนใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็เพลินๆด้วยนะไม่เบื่อเลยพี่ต่อสามีอะไรจะพูดกับอยากจะเรียนกับทุกท่านนะครับว่าหอชมเมืองแห่งนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้ทำงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราคิดว่าความภาคภูมิใจนี้นะครับ
จะต้องส่งต่อไปถึงชาวจังหวัดสมุทรปราการทุกๆคนในอนาคตข้างหน้านะครับเมื่อทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสนะครับจะมีความภูมิใจแล้วก็จะรู้สึกซาบซึ้งในความเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับท่านนะครับมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกันท่านมาชมที่หอชมเมืองอย่างที่ผมบอกไปว่าที่นี่เป็นมากกว่าหอชมเมืองที่นี่เป็นอุทยานการเรียนรู้นะครับและท่านมาชมนะไม่ว่าท่านจะเป็นคนจังหวัดไหนก็ตามแต่พอท่านชมเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกท่านจะรักประเทศไทยนะครับผ่านทางหอชมเมืองแห่งนี้นะครับและนี่ก็คือเสน่ห์สีสันของอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการที่ใช้เวลาดำเนินสร้างกว่า10ปีจึงแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเสียทีที่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองปากน้ำเลยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อันโดดเด่นของเมืองไทยด้วยสาวชาวบ้านเนี่ยพี่ตู่นะสาวชาวบ้านยุครัชกาลที่5นะใส่ใจแต่การเลือกคอสตูมให้กับหุ่นโชว์เลยนะคะดูสิขายดีไหมคะขายได้ดีนะคะโอเคข้าวเหนียวขนมจ่าข้าวเหนียวปิ้งขนมจ่าเดี๋ยวก็ได้ทานอ่ะเดี๋ยวก็ได้ทานโอ้โหจะเอฟปากเขาด้วยนะ